ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสนะฮะพรหมเผ่าเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็พอเข้าใจกันได้นะครับกับกรณีที่สื่อออสเตรเลียเปิดเผยว่าเคยติดคุกมา4ปีด้วยกันเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะฮะเมื่อวานนี้ที่เราฟังกันในสภานะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็บอกนะชี้แจงออกมาเลยว่าผมเองนั้นไม่เคยรับสารภาพนะฮะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับไม่เคยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังบอกว่าเป็นผู้ชนะคดีด้วย4ปีเพราะว่าศาลให้อยู่ในกระบวนการ pre-canning นะฮะหรือเขาเรียกว่ากระบวนการรอคำตัดสินครับหลักๆที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยในความคิดเห็นของประชาชนแต่ละคนหรือบทวิเคราะห์แต่ละท่านเนี่ยมันจะมีออกมาในแนวความเห็นอย่างไรบ้างเมื่อวานคุณหมอฟังแล้วคุณหมอเห็นยังไงฮะคือผมคิดว่าความเห็นในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็ง่ายๆนะฮะตรงไปตรงมาเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีหลักฐานมีเอกสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของสองฝ่ายที่อาจจะพูดไม่ตรงกันผู้ตั้งคำถามก็พูดแบบนึงผู้ตอบคำถามก็พูดแบบนึงแก้กันได้ง่ายมากก็คือว่าไปดูว่าเอกสารเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ณปีนั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยมันมีเอกสารประกอบอยู่ละไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพิพากษาก็ดีเรื่องที่บอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่าท่านไม่ได้ถูกจำคุกแน่นอนมันก็มีเอกสารที่สามารถจะยืนยันได้ว่าท่านถูกจำคุกหรือไม่ถูกจำคุกอันนี้ก็สามารถยืนยันได้ก็อยู่ตรงที่ว่าเราต้องการทำความจริงให้ปรากฏหรือไม่คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ารู้เฉพาะตนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับองค์กรและหน่วยงานอาจจะว่าในต่างประเทศแต่ว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านประสงค์ที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดความกระจ่างแล้วก็ทำให้ประชาชนไม่ต้องมานั่งซักถามกันอีกง่ายๆเลยก็ให้ทางสารทูตไทยที่ออสเตรเลียติดต่อไปว่าขอเอกสารเหล่านี้เพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์ของท่านตรีช่วยก็จบไปขอคำพิพากษาฉบับเต็มมาใช่นะฮะแล้วเราจะได้เห็นกันใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะไปว่าท่านอย่างเดียวก็ไม่ถูกรอคำพิพากษาฉบับเต็มมาและเรื่องนั้นเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถตัดสินใจได้ใช่นะฮะแล้วก็ยังมีคนมาตั้งคำถามเหมือนกันบอกว่าในเรื่องการขาดคุณสมบัติเนี่ยที่บอกว่าจะต้องคำพิพากษาให้จำคุกถ้าหากมีบัญญัติล้างมลทินเนี่ยมันจะทำให้เรื่องคุณสมบัติต้องห้ามนั้นเนี่ยมันไม่ต้องห้ามไปเลยหรือเปล่าใช่คำถามใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีคนตีความสองแบบแบบนึงก็คือว่าถ้ามีบัญญัติล้างมลทินแล้วเนี่ยก็ถือว่าก็จบไปแล้วก็คือสิ่งที่ได้เคยถูกจำคุกไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาซึ่งแต่มีคนตีความแบบนึงบอกว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เข้มงวดชัดเจนว่าต้องคำพิพากษาคือบัญญัติล้างมลทินเนี่ยเวลามีการออกบัญญัติฉบับนี้ก็จะบอกว่า อะไรก็ตามที่เคยถูกจำคุกถือเสมือนว่าไม่เคยถูกจำคุกแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าหากมีคำพิพากษาแล้วถือว่าไม่ได้ถูกคำพิพากษาให้จำคุกคือคำพิพากษายังอยู่แต่สถานภาพที่ถูกจำคุกเนี่ยถือว่าไม่ได้ถูกจำคุกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าต้องคำพิพากษาเนี่ยมันถ้าพิจารณาแบบเข้มงวดเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งที่เขาถกเถียงกันอยู่เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกจำคุกหรือถูกคำพิพากษาในประเทศไทยกับในต่างประเทศใช่อันไหนมันจะมีผลหรือไม่มีผลกลุ่มนึงก็บอกว่าถ้าจำคุกในประเทศไทยมีผลแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกี่ยวกับไทยไม่นับนะฮะในขณะที่บอกบางคนบอกอยู่ต่างประเทศเนี่ยถือว่านับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองอีกประเด็นที่สามก็คือประเด็นเรื่องว่าเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ที่แบบมีจริยธรรมไม่มีว่าละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไอ้ตรงเรื่องเหล่านี้มันเข้าข่ายไหมซึ่งตอนนี้ทั้งหมดมันอยู่ที่เอกสารแหละเรื่องคำพิพากษางั้นเพราะว่าชัดเจนที่สุดคือต้องให้เกิดความชัดเจนเรื่องเอกสารคำพิพากษามาก่อนแล้วก็จะถกไงต่อก็ว่ากันครับเดี๋ยวเราดูข้อกฎหมายหน่อยนะฮะพอดีทีมงานเขาเตรียมไว้ให้เดี๋ยวผมไม่อ่านเดี๋ยวงอน มาตรา98วรรค10เนี่ยฮะเขาบอกว่าบุคคลมีลักษณะต่อไปนี้เนี่ยต้องห้ามเป็นส.ส.คร่าวๆนะครับความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกผู้ค้านะครับมาตรา160เนี่ยรัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างที่คุณหมอเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นะครับวรรค6ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วก็วรรค7ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษนะครับรวมไปถึงมาตรา170วรรค4ด้วยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160เนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นปรากฏในภาพเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นทางด้านของคุณสมบัติ
แต่เมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงที่ผมต้องอยากจะพูดนิดนึงถึงแม้เวลาเราจะใกล้หมดแล้วก่อนที่จะไปปิดเบรกคุณหมอสุรพงษ์เห็นไหมเมื่อวานนี้เนี่ยในเวทีสภานะฮะพลตำรวจโทวิษณุม่วงแพรศรีเนี่ยของพรรคเสรีรวมไทยตั้งกระทู้สดถามครับผมว่าสำหรับคอการเมืองที่เป็นฮาร์ดคอร์จะรู้สึกแบบทำไมนิ่มจังเลยทำไมเย็นจังเลยแต่มุมมองกลับของผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยท่านก็มีลีลาของท่านที่ดูแล้วมันนุ่มนวลถามแล้วมันไม่กวนอ่ะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสเองก็มีการโต้ตอบมาในลักษณะที่ไม่ได้กวนมากนะฮะเหมือนเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ซึ่งแตกต่างจากทางด้านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะท่านนี่โหไปเองใส่จัดเต็มตลอดนะฮะนี่ก็เป็นท่าทีที่แตกต่างนะครับแล้วก็เป็นสีสันทางการเมืองว่าเป็นบุคลิกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละท่านนะครับเพราะว่าแต่ก็ดีในแง่ว่าได้ถกกัน ในเรื่องของสาระครับเพราะฉะนั้นเรื่องกรณีนี้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเรื่องการถกในแง่เชิงข้อกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็คงต้องมาทีหลังแรกก่อนก็คือเรื่องหลักฐานเอกสารเพราะว่าอันนี้ทำหลักฐานเอกสารให้ชัดแล้วก็ค่อยมาสรุปว่าตกลงแล้วจะมาค่อยถกข้อกฎหมายหรือไม่พูดง่ายคือรอคำพิพากษาฉบับเต็มนะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ